จังหวัดพิจิตรครับจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ2B Number 1ครับนายสมพจน์สมิตสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1จังหวัดพิจิตรที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรโครงการ 2B Number 1เป็นโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีรับเป็นองค์ประธานโครงการและพระองค์ท่านครับมีความห่วงใยปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการโครงการ 2B Number 1ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาพร้อมกับส่วนกลางจังหวัดพิจิตรครับได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลดำเนินงานจังหวัด 2B Number 1ดีเด่นระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B Number 1ปีพุทธศักราช2559และปีพุทธศักราช2560และบริษัทนันยางการ์เมนต์จำกัดสาขาพิจิตรอำเภอวชิรบารมีได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมที่เป็นต้นแบบปีที่2ระดับประเทศสำหรับกิจกรรมครับมีการอบรมจากวิทยากรผู้อำนวยการสวนสุขภาพจิตที่4จังหวัดนนทบุรีมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาเจ้าของสถานที่ประกอบการบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งสิ้นจำนวน120ท่านเพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้นำแนวคิดแนวทางและยุทธศาสตร์หลักโครงการ 2B Number 1ไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนและให้ทุกส่วนราชการครับได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ 2B Number 1ครับของท่านที่จะเข้ามาในแวดวงใหม่ก็ถือเป็น refreshing นั่นคือเรื่องที่ทางผู้จัดคิดว่าคงได้มีการแชร์กันนั่นคือประเด็นที่1แล้วก็ในปีนี้ทางผู้จัดคุณสมศักดิ์บอกว่าจะ